ครัวบ้านรุ่งยี่ยวนมากเลยวันนี้แม่ยายน้อยยังอยู่ที่บ้านฮอตเซียนะคะเรามาทำกับข้าวลุยฮอตเซียบ้านวันที่2วันนี้แม่น้อยสิเฮ็ดสปาเกตตี้ซอสหมูให้เด็กๆนะคะทานเริ่มต้นก็คือใส่หอมลงไปผัดหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้หอมก่อนนะคะพอผัดให้หอมแล้วเราค่อยจะใส่หมูนะคะเดี๋ยวเรารอให้หอมก่อนนะจ๊ะหลังจากผัดหอมกับหอมหัวใหญ่ใส่น้ำมันลงไปใส่หอมหัวใหญ่ใส่มะเขือเทศลงไปสับๆนะคะแล้วก็ผัดให้หอมจากนั้นก็ใส่หมูสับนะคะลงไปผัดให้สุกใส่เกลือนิดหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวไม่หน่อยไงเมาเกลือก่อนมื้อนี้ทายมื้อเดียวย่างมื้อเดียวนะคะบ่มีการตั้งถากล้องนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วเราก็ผัดส่วนฝั่งนี้เรากำลังต้มไข่เราจะทำเค้กสวีเดนปนไทยนะคะลูกครึ่งวันนี้เค้ก2เขาเรียกเค้ก2ประเทศเค้ก2พี่น้องเนาะเดี๋ยวขอผัดให้สุกก่อนนะจ๊ะจ้าเฮาบ่มีเฮาบ่มีอะโรมอตนะคะเพราะว่ามีหน่อยย่างโลดตัดแล้วมันบ่มีนะคะพอผัดทุกอย่างสุกแล้วเฮาก็จะใส่รสดีลงไปนะคะเพราะเราไม่มีอะโรมอตหรือว่ารสดีฝรั่งย่างโลดตัดเบิดแล้วแน่ยังก็เพิ่นเชียงของมันจะหอมๆมันเป็นใบเครื่องเทศใบผักแล้วก็ใส่ซอสพริกลงไปนะคะแล้วซอสมะเขือเทศลงไปค่ะแต่หน้าพิซซ่าเนาะใช่มั้ยจ้าใช่ๆไม่ไอ้หน้าพิซซ่าจะเป็นเป็นออริโกโนอันนี้เป็นพาสลีเป็นเหมือนผักชีฝรั่งนะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะปริมาณก็สุดแท้แต่พี่น้องนะคะกันให้กับเขาบ่ต้องการออกค่ะว่าอันนั้น3ถ้วยอันนี้4ถ้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำพริกอ่องเหรอเนี่ยไม่ใช่เหมือนน้ำพริกอ่องเลยเหมือนปะเหมือนน้ำพริกอ่องเลยโอ้แต่หอมครับหอมไหมหอมอันลุงเด่นฝากหน่อยหอมหอมเดี๋ยวจะปรุงให้เสร็จใส่เกลือลงไปพ่นนิดนึงนะคะนี่บุกครัวมิสเตอร์ฮอสเซียนครับน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กกินนะคะผู้ใหญ่ก็กินได้แต่เราจะออกตัดหวานนิดนึงเพราะมันจะมีความเปรี้ยวจากมะเขือเทศแล้วนะคะพอพริกไทยปนนะคะใส่ลงไปเราก็จะใส่นี่เลยค่ะเทสลี่หรือว่าผักขึ้นฉ่ายฝรั่งผงเพื่อความหอมหอมอยู่หอมจริงแล้วเราก็โรยอีกทีนึงผัดทุกอย่างให้เข้ากันเออหอมจริงหอมจริงเติมน้ำพอน้ำแน่พี่น้องเย็บเข้าไปสิไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ำเยอะมันจะบวมแสบและสูตรนี้คือว่าใส่แป้งนะคะเขาจะเอาความข้นจากซอสมะเขือเทศเปรี้ยวๆเลยนะคะจะไม่ใส่แป้งนะคะเราจะเอาความเข้มข้นและความอร่อยจากซอสมะเขือเทศอย่างเดียวเป็นการเฮ็ดกับข้าวคั่วมิสเตอร์ฮอสเซียแบบกระท่อนกระแท่นนะคะโอ้หมดเลยหมดเลยแล้วมันจะค่อยเข้มข้นเดี๋ยวลองชิมดูนะเดี๋ยวเอาผักชีต้นหอมใส่แล้วก็กินกับกะหล่ำเนาะค่ะเป็นพริกอ่องเนาะกัวบานุ่งกับลุงเด่นนี่กวนนะคะมันหอมเออจะหอมจริงๆหอมหอมเห็นไหมง่ายๆเสร็จแล้วแล้วก็กินขนมปังล่ะขนมปังนั่นเราจะทำเค้กอันนี้กินเฉยๆอย่างนี้หรออันนี้กินกับสปาเกตตี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ลองเสิร์ฟสปาเกตตี้จากนั้นเราก็จะเคี่ยวมันเคยเห็นอยู่งั้นมันเคยเห็นที่อยู่ตามห้างใช่ไหมใช่เราจะเคี่ยวต่อไปเคี่ยวไปเรื่อยๆสักพักโอ้โหหอมเลยครับเดี๋ยวก็จะใช้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวรอตอนจบตอนเสร็จนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสปาเกตตี้ซอสหมูบดให้เด็กหน่อยนะคะหน้าตาน่ากินหรือเปล่าแทนแทนเด็กๆนั่งรอกินแล้วนะจ้าลุงเด่นจ้าเดี๋ยวลองเขาก็จะชิมดูเนี่ยชิมได้ชิมได้ลุงเด่นชิมจานนี้เลยก็ได้ค่ะโอ้มันเยอะไปเดี๋ยวอันนี้ให้พี่ตุ๊กเนาะก็เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเวลาจะใจจ้ารักนะจุ๊บ